ยังไงคะวันนี้ได้รับครับวันนี้นะครับผมในฐานะทนายความผู้รับมอบอำนาจแล้วก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นทนายความจากคุณเศรษฐาขอโทษครับคุณเศรษฐาทวีสินซึ่งเป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงนะครับประชาชนรับรู้รับทราบอยู่แล้วและที่สำคัญท่านยังมีตำแหน่งเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีหรือบุคคลที่สมควรจะเข้าเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับที่ได้รับการแต่งจะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งจากสมาชิกรัฐสภาในวันนี้เนี่ยที่มานะครับไม่มีเจตนาที่จะกลั่นแกล้งคนป่วยหรือไม่มีเจตนาที่จะไปซ้ำเติมคนที่บอกว่าตัวเองอยู่ได้ไม่นานหรือใกล้ตายอันนี้ในฐานะมนุษย์นะครับผมเป็นเพื่อนมนุษย์กับคุณชูวิทย์และไม่มีเหตุส่วนตัวอะไรผมให้กำลังใจคุณชูวิทย์นะครับให้ต่อสู้กับโรคที่คุณชูวิทย์เผชิญอยู่นะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าการกระทำใดๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนป่วยหรือเป็นคนที่ปกติหากการกระทำเข้าข่ายการทำความผิดกฎหมายคุณเศรษฐาในฐานะผู้ได้รับความเสียหายนะครับในฐานะที่ถูกใส่ความใส่ร้ายก็ต้องปกป้องสิทธิ์ของตัวเองอันนี้ให้สังคมเข้าใจนะครับส่วนวันนี้เนี่ยในเนื้อหาของการฟ้องก็เป็นเรื่องที่สืบเนื่องจากนะครับการที่คุณชูวิทย์ได้ไปแถลงข่าวที่โรงแรมเดวิดนะครับซอยสุขุมวิท24การแถลงข่าวคุณชูวิทย์ได้กล่าวถ้อยคำชัดเจนถ่าวถ้อยคำที่เป็นการยืนยันข้อเท็จจริงนะครับเป็นการใส่ความคุณเศรษฐาว่าคุณเศรษฐาสมคบคิดร่วมกับผู้ขายและหลบเลี่ยงภาษีทำให้รัฐเสียรายได้ไปกว่า521ล้านบาทนี่คือแบบย่อๆถึงมูลเหตุในการฟ้องคุณชูวิทย์คุณชูวิทย์อาจจะบอกว่าการแถลงข่าวดังนั้นเนี่ยเป็นการตรวจสอบเป็นการใช้สิทธิ์ในฐานะประชาชนตามรัฐธรรมนูญก็เป็นเรื่องที่อ้างได้แต่อย่าลืมนะครับการใช้สิทธิและเสรีภาพต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายที่สำคัญครับสิ่งที่คุณชูวิทย์อ้างและแถลงข่าวในวันนั้นเนี่ยมีการใช้สื่อประกอบไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างแผนผังและข้อเท็จจริงที่ประกอบด้วยบุคคลที่3จำนวนมากและมีคนถูกพาดพิงหลายคนนั่นเป็นเรื่องที่ของคนอื่นแต่กรณีของโจทย์ในคดีนี้คือทางด้านคุณเศรษฐาทวีสินที่คุณชูวิทย์ยืนยันว่ารับรู้สมรู้และวางแผนกระทำความผิดตามกฎหมายนี่คือสาระสำคัญที่เป็นเหตุให้ผมต้องมายื่นฟ้องคุณชูวิทย์นะครับดังนั้นเนี่ยผมจะชี้แจงข้อเท็จจริงที่ เกิดขึ้นว่าสาระสำคัญนะครับพี่น้องสื่อมวลชนที่ให้ความสนใจทั้งวันนั้นและวันนี้เนี่ยคุณชูวิทย์ได้กล่าวข้อเท็จจริงที่ไม่ครบถ้วนและข้อเท็จจริงที่จงใจปกปิดหรือจงใจทำให้คนเข้าใจผิดหรือไม่นี่คือข้อกล่าวหาที่เรามาฟ้องคุณชูวิทย์แต่การกล่าวหาในวันนั้นเนี่ยเราเห็นว่าคุณชูวิทย์มีเจตนาที่จะใส่ความคุณเศรษฐาอย่างชัดเจนกรณีที่ผมจะพูดอย่างชัดเจนในวันนี้ก็คือข้อเท็จจริงที่เป็นความจริงยืนยันอย่างนี้นะครับว่าข้อเท็จจริงที่เป็นความจริงที่ผมรับรู้รับทราบแล้วก็ทางบริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนก็ได้ชี้แจงไปก่อนหน้านี้แล้วว่าการได้ที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์รวมไม่ใช่การได้ที่ดินมาพร้อมกันอย่างที่คุณชูวิทย์แถลงข่าวแต่ความเป็นจริงคือการได้กรรมสิทธิ์รวมของผู้ถือหุ้น12คนเป็นการได้กรรมสิทธิ์รวมที่ไม่พร้อมกันต้องเน้นตรงนี้นะครับคำว่าไม่พร้อมกันเนี่ยเป็นไปตามคำสั่งของกรมสรรพากรที่ปปา 100/2543 ลงวันที่24พฤศจิกายน2543พี่น้องสื่อมวลชนไปค้นดูได้หรือถ้าไม่มีผมจะแจกให้หรือให้ดูเป็นตัวอย่างคำสั่งปปา 100/2543 พูดถึงเรื่องอะไรพูดถึงเรื่องบุคคลที่ได้กรรมสิทธิ์มาโดยการขายหรือการทำนิติกรรมขายแลกเปลี่ยนนะครับและการได้กรรมสิทธิ์มานั้นเนี่ยถ้าหากอันนี้หลักก่อนนะครับหลักคือถ้าหากได้มาพร้อมกันต้องเสียภาษีในหน่วยภาษีที่เรียกว่าคณะบุคคลมิใช่ที่มิใช่นิติบุคคลที่คุณชูวิทย์พูดอันนี้ถูกครับคุณชูวิทย์ไม่ได้พูดข้อยกเว้นกรณีของบริษัทแสนสิริที่ไปซื้อที่ดินที่เป็นกรณีพิพาทนี้เนี่ยเข้าข้อยกเว้นที่ผมจะนำเสนอก็คื
กรรมสิทธิ์รวมของผู้ถือหุ้นได้มาไม่พร้อมกันคนละวันผมจะให้ดูข้อมูลที่ผมมีนะครับขอจะทีมงานขอเอกสารนะฮะอันนี้นะครับถ้าไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะมีให้ดูอันนี้ผมให้ดูว่าช่องซ้ายมือที่เป็นตัวสีแดงๆฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้คือผู้ถือหุ้นที่ได้รับทรัพย์มาจากบริษัทประไพทรัพย์หลังจากมีการเลิกบัญชีและเลิกบริษัทและชำระบัญชีแล้วเขาก็โอนคืนให้กับผู้ถือหุ้นตามส่วนของแต่ละคนได้มาไม่พร้อมกันและคนละวันรวมเป็น12วันตั้งหลักตรงนี้ก่อนนะฮะนี่คือหลักเมื่อได้มาไม่พร้อมกันคนละวันถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์รวมที่ได้มาไม่พร้อมกันหน่วยภาษีคืออะไรครับต้องไปดูหน่วยภาษีตามข้อยกเว้นคือต้องเป็นหน่วยภาษีเสียภาษีอย่างบุคคลธรรมดาคือต้องแยกกันชำระตามส่วนของแต่ละคนเข้าใจนะครับนี่ครับสิ่งที่คุณชูวิทย์ไม่ได้พูดในวันนั้นผมไม่รู้ว่าเจตนาคุณชูวิทย์คืออะไรแต่เราจะไปพิสูจน์ในศาลหรือให้คุณชูวิทย์แก้ตัวได้ไม่มีปัญหาครับคุณชูวิทย์พูดเฉพาะฝั่งขวาฝั่งที่มีการโอน12วันบอกว่าไปโอนทำไม12วัน12กรรมเป็นข้อสังเกตได้ครับแต่อย่าลืมครับผมเน้นนิดนึงครับจากคำสั่งดังกล่าวของกรมสรรพากรและข้อที่จริงนี้แม้โอนในวันเดียวอย่างที่คุณชูวิทย์ต้องการหรือคุณชูวิทย์บอกเนี่ยก็ไม่ได้ทำให้ผลมาเปลี่ยนแปลงไปในเรื่องการเสียภาษีเพราะมาตรการการจัดเก็บภาษีมาตรการของกรมสรรพากรและระเบียบคำสั่งต่างๆเป็นไปตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมที่ดินกรมสรรพากรถ้าจ่ายไม่ครบกรมสรรพากรไปไล่เรียกเก็บได้ที่สำคัญนะครับตารางนี้เนี่ยโครงสร้างนี้เนี่ยคนที่มีหน้าที่เสียภาษีคือใครครับคนที่มีหน้าที่เสียภาษีในกรณีคือผู้ขายทำไมต้องเป็นผู้ขายครับเพราะเขาตกลงกันตามเอกเทศสัญญาหรือสัญญาต่างตอบแทนอย่างหนึ่งอย่าลืมนะครับคนซื้อคนขายเขาตกลงกันยังไงก็ได้และคนขายก็เขาทำวิธีนี้และก็แจ้งคนซื้อคนซื้อซึ่งเป็นบริษัทนายหน้าและเขาก็ดำเนินการเพื่อที่จะรับโอนที่ดินนั่นเป็นเรื่องของเขาแล้วการโอนก็ต้องโอนต่างวันเพราะราคามันต่างกันอัตราส่วนต่างกันอันนี้เข้าใจนะครับแต่ทั้งหมดเสียในหน่วยภาษีที่เรียกว่าบุคคลธรรมดาไม่ใช่คณะบุคคลที่มีใช่นิติบุคคลตามที่คุณชูวิทย์กล่าวนะครับต่อมาครับประการต่อมาสิ่งที่คุณชูวิทย์ตั้งข้อสังเกตก็ดีที่เขาอ้างนะครับเขาว่าอ้างว่าตั้งข้อสังเกตแต่เราเห็นว่าเป็นการจงใจหรือจะมีเจตนาว่าเรื่องนี้เป็นเส้นบางๆระหว่างจริยธรรมหรือเป็นการกระทำความผิดที่วางแผนมานะครับหรือมีคุณชูวิทย์ออกเมื่อล่าสุดเนี่ยผมได้เห็นสื่อทางสังคมออนไลน์ว่าการเลี่ยงการวางแผนภาษีกับการเลี่ยงภาษีไม่เหมือนกันใช่ครับผมเห็นด้วยแต่เรื่องนี้ไม่ใช่การเลี่ยงภาษีเรื่องนี้คือการวางแผนภาษีผมเชื่อว่าคนที่เกิดมาในประเทศไทยเนี่ยที่มีหน้าที่เสียภาษีเนี่ยจะมีเงินได้ประเภทไหนก็ตามไม่จะเป็นนักธุรกิจหรอกครับส่วนใหญ่จะวางแผนภาษีกันทั้งนั้นการวางแผนภาษีไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมายการวางแผนภาษีไม่ใช่เป็นการสมรู้ร่วมคิดกระทำการผิดกฎหมายหรือทำให้รัฐเสียประโยชน์เพราะรัฐเป็นคนวางมาตรการเองและวางช่องทางให้ผู้เสียภาษีสามารถใช้ช่องทางนั้นๆเนี่ยดำเนินการเสียภาษีให้กับรัฐได้ไม่งั้นเขาจะซื้อประกันชีวิตไปทำไมประกันอุบัติเหตุหรือจะซื้อกองทุนหรือจะซื้อหรือจะบริจาคเงินการกุศลเพื่ออะไรครับพวกนี้คือข้อยกเว้นหมดเป็นการลดหย่อนเป็นการวางแผนภาษีหมดเลยครับผมไม่ลงรายละเอียดในเรื่องภาษีนะครับอันนี้คือข้อที่จริงที่ผมอยากจะนำเรียนว่าที่คุณชูวิทย์บอกว่านะครับตามจะช้านะครับคุณชูวิทย์บอกว่าเรื่องนี้คือจริยธรรมหรือเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงเรื่องนี้ไม่เป็นนามธรรมฮะเอาอะไรมาบอกว่าฝ่าฝืนหรือเป็นจริยธรรมแต่ถ้าจะไม่ให้นามธรรมผมยกตัวอย่างให้เห็นสิ่งที่ใครจะทำความผิดกฎหมายหรือฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมที่เขาเทียบเคียงกับมาตรฐานจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระหรือองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญตามพ.ศ. 2561ผมจะจำชื่อกฎหมายไม่ได้แม่นนะฮะแต่ถ้าเทียบเคียงอย่างนี้เนี่ยมีให้เห็นตามรัฐธรรมนูญมาตราอะไรครับรัฐธรรมนูญตามมาตรา98และคุณชูวิทย์อ้างมาตรา160ที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสมาชิกรัฐสภานั้นเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงถูกมองว่าเป็นคนโกงภาษีสมรู้ร่วมคิดและไม่มีความเหมาะสมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีอันนี้คือเจตนาที่เราเห็นว่าคุณชูวิทย์ไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้
คือร้อยง่ายเล็งเห็นผลแน่นอนนะครับเป็นสิทธิ์ของคุณชูวิทย์นะครับที่จะต่อสู้และเป็นสิทธิ์ของคุณชูวิทย์ที่จะไปทำพยานหลักฐานในบ่ายนี้เพื่อให้เห็นว่าตัวเองเนี่ยไปตรวจสอบแล้วหรือดำเนินการใช้สิทธิ์อันนี้ไม่ว่ากันครับผมได้ครับคุณชูวิทย์อ้างคำสั่งหารือกรมสรรพากรเนี่ยปี2542นะครับเป็นคำสั่งเก่าข้อหารือเก่ามีข้อหารือใหม่ที่ผมอ้างไปอ่ะคือข้อหารือปี53และมีคำสั่งปี53ด้วยคำสั่งที่ปปทับ100ปป100ทับ2543นี่ใหม่กว่าใครจะใช้กฎหมายเก่าหรือคำสั่งเก่าฮะและกรณีที่ใหม่กว่ามันตรงกับกรณีแสนสิริมากกว่าวินยูชนทั่วไปคงเข้าใจว่าควรจะใช้อะไรปรับนะครับผมจะไม่บอกหรือไปพูดว่าคุณชูวิทย์คิดอย่างนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกแต่ผมกำลังจะบอกว่าคุณชูวิทย์อ้างไม่ใหม่อ้างคำสั่งแบบเก่าเจตนาให้คนเข้าใจผิดต่อแสนสิริและคุณเศรษฐาที่เป็นโจทย์ในคดีนี้นะครับและเมื่อกี้ที่ผู้สื่อมวลชนถามว่ามีการเรียกค่าเสียหายในทางแพ่งหรือไม่มีครับเพราะเรื่องนี้ถือว่าเป็นการทำความผิดละเมิดกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายฝ่าฝืนต่อความเป็นจริงขีดเส้นใต้นะฮะฝ่าฝืนต่อความเป็นจริงแน่นอนเพราะคุณชูวิทย์มีเจตนาที่จะไม่พูดความจริงเราเห็นอย่างนั้นเราจึงเรียกค่าเสียหายเพราะไปกล่าวหาว่าจะหลบเลี่ยงภาษี500กว่าล้านคุณเศรษฐาจึงเรียกค่าเสียหายเรื่องนี้500ล้านบาทนะครับยืนยันว่าเราได้ยื่นฟ้องมีเลขคดีแล้วเลขคดีที่ออ่างนะครับ2285ทับ2566และวางค่าขึ้นศาลเรียบร้อยนะครับไม่มีปัญหานัดไต่สวนวันที่9ตุลาคม2566เวลา9นาฬิกานะครับส่วนกรณีที่ใครจะยกเรื่องอะไรมาผมในฐานะทนายความผมพูดได้เพียงเท่านี้ณวันนี้ตามหน้าที่ของตัวเองตามวิชาชีพเรื่องอื่นๆเป็นเรื่องที่ผู้เกี่ยวข้องจะว่ากันไปตามประเด็นนะครับแต่อย่างหนึ่งนะครับก่อนจะจบและผมจะเปิดโอกาสให้ถามนะฮะขอให้ทุกๆฝ่ายเมื่อผมนำคดีนี้มาฟ้องอย่านำประเด็นนี้ไปขยายความในทางเสียหายอย่านำไปทำกราฟิกหรือทำข้อความหรือไปตัดต่อตัดแปลงหรือชี้ให้เห็นว่าคุณเศรษฐาเป็นคนโกงเป็นคนไม่ดีสมคบคิดจะทำด้วยวิธีการใดก็ตามช่องทางใดก็ตามในระบบอินเทอร์เน็ตหรือกระทำด้วยกายภาพผมยืนยันว่าผมจะฟ้องซีซั่น2จะเห็นบอกว่าภายในอาทิตย์นี้ซีซั่น2ยินดีครับจะเป็นซีซั่นไหนก็แล้วแต่นะครับเราก็ติดตามกันต่อไปถ้ากระทำ2กรรมที่2ก็เป็นฟ้องกรรมที่2ต่างกรรมต่างวาระจะฟ้องหรือไม่ฟ้องก็อยู่ที่ผู้เสียหายก็คือคุณเศรษฐาฟ้องผิดด้วยมั้ยคะต้องรอนะครับเค้ายังไม่ได้แสดงวันนี้คือฟ้องอ้าววันนี้การโฆษณาเรียกค่าเสียหายครับครับความผิดฐานอะไรที่เราวันนี้คือความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานะครับตามมาตรา326และ328และเราก็ขอให้ทำลายให้ลบข้อความหรือวัตถุพยานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อความที่เกี่ยวข้องการแถลงวันนั้นด้วยนะครับ